สำหรับใครที่มีความกังวลนะคะว่าตัวของเขียงเนี่ยเวลาเราใช้เขียงแล้วตัวของไม้มันเป็นรอยบากเข้าไปแล้วตัวเชื้อหรือเชื้อโรคมันตกลงไปไหมเขียงหินไม่มีปัญหานั้นเลยค่ะทุกคนจริงๆแล้วก็ใช้งานเป็นเขียงหนึ่งเนาะปั๊บปั๊บปั๊บเราจะหั่นหน่อยหมายว่าจะเขาต้องหั่นว่าโป๊ะอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนเราไม่ได้จะประหันมันไปยี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ส่งผลทําให้ตัวของมีดมันทู่หรือยังไงนะคะทุกคนก็ใช้ได้เราสับก็หั่นปกตินะคะทุกคนเรียบกริบนี่เห็นปะเงียบกริบใช้งานออกมาดีเชียวค่ะทุกคน